โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราสู่ Fix Gaming ครับผมอันนี้อยู่เกม Black Desert Online นะครับกับตัวละคร Dusa เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับอย่างที่ได้เห็นไปต้นคลิปเนาะวันนี้ก็คงจะเปิดคลิปแปลกๆหน่อยเป็นเวียโทรนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าใครได้เข้ามาดูในช่วงไลฟ์สตรีมที่ผ่านมานะครับจะเห็นเลยว่าการคอมโบไกฟินเนี่ยมันช่างง่ายซะเหลือเกินนะครับง่ายเกินไปนะผมเลยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนจากไกฟินเป็นที่อื่นดีกว่าอย่างที่ได้เห็นในต้นคลิปนะครับตัวละครดูซาตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคอมโบอาจจะยังไม่นิ่งมากนักแต่ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคก็จะเป็นคอมโบที่จะมาสอนกันวันนี้นั่นแหละเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูคอนเทนต์กันเลยโอเคในส่วนของเนื้อหาในวันนี้นะครับผมก็คือเราจะให้ดูตัวของแอดออนแล้วก็ตัวคอมโบที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นคอมโบตอนนี้น่าจะนิ่งสุดละนะครับใช้คอมโบนี้เดี๋ยวไปดูแอดออนก่อนนะครับแอดออนนะครับก็จะเป็นแอดออนดังต่อไปนี้เลยนะครับผมโดยเราจะใช้สกิลชิปเป็นส่วนใหญ่นะส่วนสกิลที่เราจะเลี้ยงบัฟปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพวกขึ้น F คลิกขวาอะไรพวกนี้นะครับผมโดยขึ้น F กับคลิกขวาเนี่ยจะเป็น AP Monster 30นะครับแล้วก็บวก Attack Speed ทั้ง2สกิลเลยตัวชิป F จะเป็นตัวของลดหลบกับเพิ่มแม่นนะอันนี้ปกตินะครับผมส่วนตัวชิป E นะครับสกิลดูดเลือดจะเป็นลดเกาะแล้วก็บวกคีดาเมจนะครับตัวชิป Q นะครับจะเป็นบวก Attack Speedกับบวกคิดดาเมจนะครับแล้วก็ตัวชิปคลิกซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตีหลังแล้วก็ดาวแท็กนะครับถามว่าทำไมต้องใส่ดาวแท็กมาเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมเอาไปฟาร์มหลายที่นะครับก็จะมีไปฟาร์มทุนการ์ดด้วยก็เลยต้องเอามาใส่โอเคในตัวคอมโบนะครับก็จะมีการเลี้ยง P บัฟก่อนนะครับบัฟที่ผมบอกว่ามันเป็นบัฟหมอกนั่นคือเมคานิกหลักของตัวละครโดซาเลยที่ผมใช้ในการทำบัฟให้ขึ้นเลเวล4นะก็ผมจะใช้ทั้งหมด4สกิลนะครับนั่นคือสกิล C ครับขึ้น F ครับขึ้นคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาค้างนะอันนี้คือจะเป็น4สกิลบัฟที่ผมใช้ก่อนนะครับผมโดยสำหรับคอมโบเนี้ยมันจะมีเมคานิกอยู่ที่ว่าเราจะต้องเลี้ยง P บัฟก่อนทั้งหมด3สกิลนะครับนั่นก็คือ C ขึ้น F ขึ้นคลิกขวาแค่ในตอนครั้งแรกที่เข้าลูปเริ่มเข้าลูปเท่านั้นนะครับผมที่เหลือก็น่าจะใช้ได้ยาวๆแล้วนะฮะโดยเราจะรันบัฟก่อนอันดับแรกนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะเริ่มทำให้ดูด้วยความเร็วปกติก่อนแล้วก็ค่อยมาอธิบายให้หลังเนาะว่าทำประมาณไหนเริ่มไหมจะสังเกตได้ว่าผมจะรันคอมโบเนี่ยจะรันตัวบัฟเนี่ยแค่รอบเดียวนะครับคือรอบแรกหลังจากนั้นวิธีการเลี้ยงบัฟในแต่ละครั้งถ้าสมมติว่าเวลามันจะหมดนะครับให้กด C ครั้งหนึ่งครับใช้สกิลนี้บัฟก็จะถูกรีเซ็ตตัวของเวลาใหม่แล้วตัวเนี้ยมันจะใช้ได้ทุกๆครั้งทุกๆน่าจะ4 วิ7 วิประมาณนั้นนะครับทุกๆ7 วิเนี่ยเราสามารถเลี้ยงบัฟได้โดยมีบัฟควันรอบตัวตลอดเวลาโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมโบเดี๋ยวเรามาอธิบายกันว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงแล้วก็กดประมาณไหนบ้างนะครับผมโดยผมจะเปิดด้วยสกิล C ครับนี่นะครับเอาบัฟขึ้น F นะครับขึ้นคลิกขวาค้างถึงตรงนี้นะครับหลังนั้นใช้ชิป Eแคนเซิลไปข้างหน้านะครับชิป F แคนเซิลไปข้างหน้าเหมือนกันชิป C เอ้ยชิปคลิกซ้ายนะครับแคนเซิลข้างหน้านะตามด้วยชิปคลิกขวาครับชิป Q สเปซบาร์ C คลิกขวา Fขึ้นคลิกขวาสเปซบาร์จากนั้นก็วนลูปเลยครับชิป F ชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวา ชิป C ไอชิป Q นะแล้วก็วนกลับไปเหมือนเดิมครับสเปซบาร์ C คลิกขวา F ขึ้นคลิกขวาสเปซบาร์เป็นอันจบคอมโบตัวนี้จะเป็น Infinity Combo ด้วยนะครับส่วนไอตอนที่เราใช้พวกชิป E ชิป F ชิปคลิกซ้ายเนี่ยอันนี้ตามโพซิชันของตัวละครเนาะถ้าสมมุติว่าโพตัวละครอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับอยู่ด้านหลังของเป้าหมายอยู่แล้วแล้วเราไม่อยากให้หลุดแบ็กแอทแทกนะครับให้เลื่อนเป็นซ้ายหรือขวาแทนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าปึ๊บนี่มันเพื่อให้เรายังรักษาความเป็นแบ็กแอทแทกอยู่นะครับผมสมมติว่าตัวเราอยู่ด้านเยื้องๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราต้องการจะให้ได้แบ็กแอทแทกของชิป E นะครับให้กดชิป E แล้วก็กด D ได้เลยชิป E D นะครับก็ยังจะขึ้นแบ็กแอทแทกอยู่เหมือนเดิมข้อสำคัญของความแรงนั้นก็คือตัวบัฟหมอกของเรานั่นเองต้องเลี้ยงให้มันเป็นเลเวล 4 ตลอดเวลานะครับอ๋อผมบอกวิธีรันบัฟไปแล้วเนาะประมาณนี้ปึ๊บยังไงก็ตามแต่พยายามเลี้ยงอย่าให้บัฟมันขาดแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมโบของวันนี้โอเคในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเนื่องจากตัวคอมโบมันยังไม่นิ่งเนาะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรผมจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยผมจะมีเวลาสตรีมเวลาเล่นเกมเยอะหน่อยก็เดี๋ยวมาเร่งฟาร์มเร่งทำของให้ทันชาวบ้านเขาสักทีฝากกดติดตามไปด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางเลยทั้งทางฝั่งของtwitch.tv/fixgaming youtube.com/fixgaming แล้วก็ zoopline.com/fixgaming ทั้ง3ช่องทางเลยนะใครสะดวกทางไหนฝากไปด้วยนะครับแต่อย่าลืมไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเอาคอนเทนต์มาลงช่องนะครับผมส่วนช่อง YouTube เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอลงทุกวันเสาร์เวลา 10 โมงเช้านะหลายคนน่าจะติดตามกันมานานมากแล้วน่าจะเห็นอยู่นะครับผมใครที่ติดปัญหาตรงไหนพิมพ์คุยกันได้เลยนะครับผมเราจะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วโอเคก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะไปแล้วดีกว่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ